สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันที่6มิถุนายน2565กับผมจำนงเชมงคลนะครับวันนี้เรามาเก็บตกประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานะครับว่าผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะครับฝ่ายค้านมองการอภิปรายเรื่องนี้อย่างไรและที่สำคัญครับอภิปรายครั้งนี้มีคนตั้งฉายางบประมาณผีปอบนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าทำไมท่านส.ส.เชียงรายนะครับตั้งงบประมาณผีปอบเดี๋ยวจะมาพูดนะครับวันนี้เราอยู่ในสายกับท่านส.ส.วิสารเดชาธีรวัฒน์นะครับส.ส.เพื่อไทยจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับท่านจำลองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรายการวันนี้ครับครับเป็นไงหลังอภิปรายแล้วเนี่ยมีความรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับมีใครตามถึงบ้านไหมครับท่านส.ส.วิสารคงมีแต่แฟนคลับแล้วก็มีแต่พวกพี่ๆน้องๆครับได้โทรมาให้กำลังใจแล้วก็วันนี้มาประชุมประจำเดือนที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอพานนะครับแล้วก็ไปแวะเยี่ยมชาวบ้านอยู่ 4-5 ที่ก็มีคนเขาเข้ามาชื่นชมแล้วก็ยกย่องนะครับว่ามันถูกต้องแล้วในการที่จะพิจารณางบประมาณอย่างที่ว่านะครับฉบับผีปอบเขาถามผมก็บอกว่าเป็นฉบับที่มันสูบเลือดสูบเนื้อของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยงบมันเอาไปใช้ในส่วนที่มันไม่ควรจะใช้อะฮะไม่ว่าจะเป็นงบซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินซื้อ F-35 อะไรพวกนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วก็ที่เชียงรายผมขณะนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไออุทกภัยที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็ชดเชยก็ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก็ยังมาไม่ถึงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาหนักมากจริงๆนะครับถ้าจะมองการอภิปรายที่ผ่านมาท่านวิสารอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้ในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายปี66เนี่ยนะท่านมองว่าถือว่าฝ่ายค้านได้ประสบความสำเร็จในการอภิปรายไหมมันสามารถจะกระตุ้นหรือกระเตื้องเรื่องของรัฐบาลอย่างไรบ้างได้ไหมครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นจากข้อเท็จจริงที่พรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะส.ส.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองด้วยนะครับว่าความกระจุกตัวความไม่เป็นธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งครับแต่ว่าในส่วนที่การจัดงบประมาณซึ่งมันไม่ตอบโจทย์ที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปยกตัวอย่างเช่นหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับการใช้เงินผิดประเภทผิดที่ผิดทางแล้วก็ย้ำที่สำคัญก็คือตัวนายกประยุทธ์อะฮะคือถ้าเขาแก้ปัญหาได้ดีเนี่ย8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์อะไรได้หลายเรื่องแต่ว่าในตัวเขาเองเนี่ยอย่างที่อาจารย์กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเขาก็ใช้สไตล์เดิมๆวิธีเดิมๆนะฮะหมายถึงว่าพอถึงเวลาขึ้นมาก็ใช้อารมณ์หงุดหงิดเข้าไปตอบปัญหาในสภาและถึงเวลาขึ้นมาก็ไปโยนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้จำนำข้าวซึ่งจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยก็คือการใช้งบประมาณเนี่ยมันไม่นำพาประเทศไปในทางที่ถูกต้องนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมคิดว่ามันนับวันจะเสื่อมถอยแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ทางฝ่ายค้านเราเนี่ยได้นำมาเสนอเนี่ยหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนไม่ทราบอย่างยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับจะต้องเอาเงินอีก 10,000 บาทไปแก้ปัญหาไอ้ GT200 อย่างเงี้ยครับซึ่ง GT200 ใครๆก็รู้ว่ามันเป็นเครื่องไม้ชี้ผีลวงโลกเลยถึงเวลาขึ้นมาเองจะแก้ปัญหานะเอาไปแค่แกะกล่องนะกล่องละ 10,000 ผมว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นี่มันรับไม่ได้จริงๆรับไม่ได้จริงๆแล้วก็สวทช.เนี่ยมันจะต้องมีเสียเงินอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยทั่วโลกเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วคนที่ต้มตุ๋นติดคุกติดตารางแล้วก็โดนยึดโดนอะไรแต่ว่าเมืองไทยนี่มันแปลกตรงที่ว่าคนที่คิดซื้อเครื่องมืออันนี้มาเนี่ยกับลอยหน้าลอยตาและขณะนี้เนี่ยก็เป็นฝ่ายบริหารของทางรัฐบาลชุดนี้หลักๆทั้ง3คนเลยนะครับ3ปอเนี่ยว่ากันตรงๆเลยปรากฏว่ายังไม่โดนคดีอะไรแถมไม่พอยังจะต้องขอเงินไปแกะกล่องอีกเครื่องละ10,000 บาทเนี่ยมันไม่ใช่ครับผมว่ามันหลายๆคนก็บอกว่าไม่ต้องให้รัฐบาลตั้งงบหรอกไปจ้างแถวบ้านหม้อก็ได้ก็บอกว่าแกใช่แล้วว่าไปแล้วนี่ยากเย็นอะไรใช่ปะมันเป็นของที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วถึงเวลาขึ้นมาคุณจะไปตั้งงบเพื่อพิสูจน์อะไรอีกอะนะครับก็เป็นการใช้ภาษีที่สูญเปล่าประเด็นหนึ่งน่าสนใจคือท่านวิสารอภิปรายในลักษณะบอกว่าการตั้งงบประมาณของรัฐบาลปี66เนี่ยนะมันไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของประชาชนอันนี้น่าสนใจนะวันนี้ปัญหาประชาชนมันคืออะไรแล้วรัฐบาลทำไมถึงไปมองว่ามันไม่เป็นการตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาปัญหาประชาชนวันนี้มันคืออะไร
ครับผมเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับคืออย่างที่ชัดๆเนี่ยคุณไปให้ความสำคัญกับงบกระทรวงกลาโหมมากกว่ากระทรวงอื่นๆซึ่งอันนี้ก็ผิดละนะครับแล้วก็ปัญหาขณะนี้เนี่ยคุณก็จะไปอ้างบอกว่าน้ำมันแพงเป็นเพราะว่ามันเกิดสงครามกันหรือว่าที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องราคาปุ๋ยแพงเนี่ยคุณก็ไม่คิดจะเตรียมการอะไรเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วฮะคือมันจะเหมือนกับรัฐบาลเผด็จการทั่วๆไปเนี่ยมันมักจะทำให้พี่น้องประชาชนจนโง่ปกครองง่ายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนกับจะเอางบไอ้อย่างเบี้ยคนจนเนี่ยฮะอาจารย์ท่านผู้ชมลองฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจาก30ล้านเป็น40ล้านเนี่ยก็แสดงว่าคนจนเพิ่มมากขึ้นสิครับแล้วปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยและก็ถือว่าเป็นผลงานซึ่งผมว่ามันไม่ใช่อ่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยอย่างขณะนี้เนี่ยมีเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงและถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยพองบภัยแล้งจะมาเนี่ยน้ำท่วมไปอีกละซึ่งมันผิดฝาผิดตัวแล้วก็8ปีนี้ถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในการที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้สิ่งที่รัฐบาลตั้งงบมาครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตั้งงบเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันวันหนึ่งแต่ว่าตั้งงบเพื่อที่จะรอเอาค่าหัวคิวเอาตังทอนเอาเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่างๆที่คุณคิดว่าตั้งแล้วมันจะได้ประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่ามันไม่เกิดการพัฒนาประเทศชาติเลยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยมีความล้าหลังถอยหลังไปอีกหลายปีแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยใครที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องการพัฒนาประเทศต่อไประยะยาวครับครับไอ้ประเด็นนี้เป็นประเด็นถ้าจะว่ากันจริงหนักนะเรื่องการตั้งงบครั้งนี้เป็นการจัดงบเพื่ออะไรเพื่อเอื้อหัวคิวเนี่ยผมว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีความเป็นประชาธิปไตยจริงๆลึกๆแล้วถือว่าเป็นคำที่เจ็บมากนะเพราะเป็นการตั้งงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเห็นบอกว่างบใดที่สสจะมีการย้ายพรรคเนี่ยนะก็จะเทงบไปที่นั่นแล้วก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงบที่หลายคนนะครับไม่ใช่อย่างที่ท่านวิสารวิพากษ์วิจารณ์ในสภาแต่ประชาชนทั่วไปก็มองว่าเอ๊ะงบบุรีรัมย์มันมีอะไรดีล่ะถึงได้งบเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งศรีสะเกษอันนี้ไม่ได้แปลว่าในสภานะครับข้างนอกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่มากพอสมควรมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่มันจะต้องมาพูดคุยกันนะครับเรียนอาจารย์เพิ่มเติมอย่างนี้ฮะในการอภิปรายในสภาเนี่ยเนื่องจากผมได้เวลาค่อนข้างจำกัดนะฮะ15นาทีก็เลยขยายเนื้อความอะไรได้ไม่เยอะเท่าที่ควรแต่ว่าเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่าในการจัดงบกระจุกตัวในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยเราก็โอเคเนี่ยชี้ให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าการใช้งบพวกนี้เนี่ยเพื่อเป็นค่าหัวคิวเพื่อที่จัดเอารายได้โครงการหรือว่างบประมาณต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไปล่อเป็นกล้วยสำหรับในการซื้อตัวสสซึ่งอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยให้ไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลทุกวิถีทางเรียนอาจารย์ว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลชัดเจนก็คือว่าใครที่อยากจะย้ายไปอยู่กับเขาก็จะให้งบเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับคือมีไอ้โม่งเนี่ยครับสั่งให้อธิบดีบอกว่าคุณเนี่ยต้องไปย้ายงบเนี่ยจัดการย้ายงบจัดสรรงบให้สสคนนี้เขตนี้เอาไปเท่านั้นถ้าถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยสสไม่เป็นไรคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณก็เอาค่าหัวคิวไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการคอร์รัปชันอย่างชัดเจนเป็นการตัดแบ่งเค้กกันเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์เฉพาะตัวเพื่อที่จะหวังให้ตัวเองเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะผมจะตอบว่าชัดๆก็คือตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับคุณก็ไปอ้างบอกว่าคุณไม่เคยมีการทุจริตคอร์รัปชันแต่การที่คุณสั่งให้ไอ้โม่งสั่งอธิบดีให้ไปเปลี่ยนแปลงงบเพื่อให้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ได้งบแล้วก็ถึงเวลาขึ้นมาได้ตังทอนอันนี้ไม่ใช่คอร์รัปชันเลยครับอันนี้นี่เป็นการบริหารงบที่ผิดพลาดเลวร้ายอย่างยิ่งเลยครับก็แสดงว่ามีคนไปคุยกับทิพย์ดีก็สั่งให้เลยครับตามคำสั่งของใครบางคนไม่ระบุชื่อไอ้โม่งสั่งอธิบดีไปตามกระทรวงต่างๆพอถึงเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าคุณอยากได้งบอะไรตำในอันนี้จะลงตรงไหนส่วนใหญ่อาจารย์สังเกตไหมครับที่ฝากทั้งพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันตรวจสอบด้วยนะครับง่ายๆก็คืองบในกระทรวงคมนาคมครับจะสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฮะถนนหนทางใหญ่ๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วไปขูดทำใหม่
อันนี้ก็ยังพอทำเนานะครับบางทีเขาอาจจะอ้างบอกว่า3ปี5ปีมันก็ต้องมีการรีไซค์ปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่แต่อาจารย์เคยเห็นไหมครับถนนเส้นเดียวนี้ครับมีเสาไฟฟ้าซ้อนกัน 2-3 ต้นฮะบางทีเนี่ยมันมีเสาไฟฟ้าสว่างอยู่แล้วครับคุณไปตั้งเสาสูงขึ้นไปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกินบอมอะครับเพราะว่าค่านวัตกรรมค่าไฟเสาแรงสูงอะไรพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าจัดตามคนต้องการที่จะให้งบลงตรงไหนเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ตังทอนเยอะเขาก็จับให้แล้วถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยสสคนนี้เอาคุณมาอยู่พักผมนะคุณเอาไปเท่านั้นเท่านี้นะปรากฏว่าชาวบ้านไม่ต้องการเลยครับบางเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยถนนหนทางก็กลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเกี่ยวกับเรื่องน้ำไม่ระบายบางทีก็ไปท่วมถนนจนกระทั่งมิดหลังคาบ้านชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แสงไฟสว่างเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะจานว่าเนี่ยเสาไฟมันมีถนนปกติเขาวิ่งของเขาเองดีอยู่แล้วไอ้นี่ก็เอาไปตั้งห้ออีกเสาไฟซ้อนเป็น 2-3 ที่ดีโดยเฉพาะไปเห็นตามเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าบางจังหวัดนะครับจานเขาไม่ต้องการนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาไปลงที่ไหนก็ไปลงในจังหวัดของตัวเองที่สามารถจะควบคุมผู้รับเหมาได้ง่ายจะได้มีการคุยกันได้ใครเป็นผู้รับเหมาที่อยู่ในสายตัวเองก็รับงานตรงนี้ไปแล้วเอาตังทอนมาให้พรรคพวกแล้วก็ถึงเวลาขึ้นมานี่ก็กลายเป็นว่าเงินเหล่านี้มันเป็นเค้กที่เอาไปแบ่งกันโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเลยฮะอาจารย์ครับมันถึงเกิดรายการอย่างที่ผมได้อภิปรายต่อก็คือว่ามันมีการใช้คำว่านายก500ก็คือนายกทั้งแถบตะวันออกEEC เนี่ยครับคุณเอาสสมาให้ผมนะ10คนคนละ50ล้านกลายเป็น500และกระซิบอาจารย์นะครับมีคนโทรมาแจ้งผมนะครับบอกว่าท่านสสอีสานเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่50แล้วครับมันขึ้นเป็น60แล้วซึ่งไปใหญ่เลยครับอันนี้นี่กลายเป็นว่ามันคือบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงครับมันคอร์รัปชันกันอย่างชัดเจนแล้วจ่งครึ่มขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยประเทศชาติเรานี้มันยิ่งกว่าประเทศที่ในแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ที่มันแบบทุจริตคอร์รัปชันกันจนไม่อายฟ้าดินเลยแล้วก็งานนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่จะต้องถูกต่อว่าที่สุดก็คือตัวนายกรัฐมนตรีฮะคุณยอมคราวนี้เนี่ยเพราะคุณถือว่าคุณโดนบีบคอโดนเรียกค่าไถ่ยอมทุกเรื่องที่จะต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยทำทุกอย่างโดยที่ทั้งที่คุณก็รู้แหละครับแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้ต้องยอมเขาเพราะว่าคุณต้องการจะเป็นนายกต่อคุณต้องการที่จะเป็นคำถามอาจจะเป็นคำถามว่ายอมหรือเปล่าใช่นายกยอมหรือเปล่าให้เขาหักคออย่างนี้ใช่ครับตรงนี้ต้องถือว่ายอมฮะเพราะว่าก็ประมาณให้เขาไปหมดเนี่ยใช่ไหมครับครับไอ้นายก500นี่ไม่ได้แปลว่านายกประยุทธ์ใช่ไหมครับไม่ได้ครับเป็นนายกที่อยู่แถวหัวเมืองทาง EEC ครับแล้วก็รับตังค์ไปอ่ะนะครับว่าคุณไปจัดให้ผมละกันเอามาหัวละ50เอาไป10คนก็500เงี้ยแต่ตอนนี้ราคามันเพิ่มแล้วเป็นหัวละ60ไปละซีกนี้ก็แสดงว่าอยู่ในซีกรัฐบาลแน่นอนครับอาจารย์ครับนอกจากเขาจะซื้อสสที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยไปอยู่กับเขาแล้วอาจารย์ยังสังเกตเห็นไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยไอ้ตอนที่โหวตลงคะแนนรับพรบฉบับนี้ทั้งดีทางฝ่ายค้านทางสสฝ่ายรัฐบาลเองด้วยนะครับอภิปรายแบบมีเหตุมีผลแล้วก็พยายามแบบต่อว่าต่อขานสำนักงบประมาณกับทางฝ่ายรัฐบาลแต่ปรากฏว่าพอยกคะแนนเสียงขึ้นมาเนี่ยเขามีถึง278ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเห็นชัดเลยนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะใช้ยกมือแล้วก็ผมรู้ข่าวมาคร่าวๆก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ากำลังเตรียมข้อมูลหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าบางฝ่ายเนี่ยไปรับมาแล้ว3หวีในป่าคอนกรีตแถวๆกรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็มันป่าแถวนั้นมันมีปั๊มน้ำมันอยู่ด้วยมันก็มีช่องทางที่จะผ่านเข้าไปบ้านเนี่ยครับรับ3หวีออกมาบอกว่างบประมาณผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาเอาอีก5หวีนะแล้วก็มีการคุยกันต่อนะครับเพราะว่านกกระจิบนกกระจอกแถวนั้นเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังนะว่าอันนี้ผ่านไปเรื่องงบประมาณนะช่วงไม่ไว้วางใจก็จะมีกันอีกรอบนึงนะผมว่าบ้านนี้ผมว่ามันเละเทะไปใหญ่แล้วครับก็จริงๆเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าความลับไม่มีในโลกนะอย่างประเด็นแล้วมันจบขึ้นเกินนะจ๊ะครับกับมีตัวตนมีคนที่พาไปแล้วก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างพอเชื่อถือได้อันนี้ก็จะขออนุญาตปลูกไว้แล้วเก็บไปให้อภิปรายช่วงไม่ไว้วางใจอาจารย์ครับกับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องน่าสนใจว่าประเด็นที่ท่านวิสารตั้งฉายารัฐบาลรัฐผีปอบเนี่ยนะเป็นคำพูดหรือว่าเป็นการตั้งฉายาที่สื่อค่อนข้างที่จะให้ความสนใจผมเห็นสื่อหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะครับนะที่เอาเรื่องนี้มาลงแล้วก็สะท้อนเห็นว่า
การจัดงบประมาณในลักษณะที่ประชาชนไม่ค่อยได้อะไรนะก็เปรียบเสมือนนะผีปอบว่ากินตับไตไส้พุงที่ท่านอภิปรายไว้นะครับก็เป็นประเด็นที่คงจะต้องพูดคุยกันต่อไปนะครับเห็นบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นบวบในการอภิปรายใช่ไหมฮะบางคนอภิปรายเนี่ยน้องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะพวกประมาณครับครับครับแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าขยับมาเร็วขึ้นตามกำหนดเดิมเนี่ยเราคิดว่าจะยื่นภายใน15แต่ว่าณเมื่อวานนี้ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการปรึกษาหารือกันคร่าวๆไว้นะครับว่าเราจะล่นให้มาเร็วขึ้นนั่นหมายถึงว่าอาจจะยื่นภายในอาทิตย์หน้านะครับทีนี้ตัวตนเนี่ยแน่นอนก็คงมีตัวพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่ว่ารัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยกำลังหาข้อมูลว่ารายไหนที่มีการทุจริตคอร์รัปชันชัดเจนบริหารบ้านเมืองผิดพลาดแล้วก็จนเกิดทำให้ที่จะต้องมีการเอาหลักฐานต่างๆมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะครับก็คงจะมีการยื่นเร็วขึ้นเพราะว่าพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยต้องเรียนอาจารย์ว่ามันจะมีการพิจารณาการประชุมร่วมนะครับในวันที่8 9 10วันที่9ที่10เนี่ยจะมีการประชุมร่วมก็จะมีพรบตำรวจนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาเรื่องกฎหมายลูกของพรรคการเมืองและกฎหมายการเลือกตั้งนะครับก็น่าจะอีก2อาทิตย์จากนั้นซึ่งอยากฝากอาจารย์กับท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลของสภาเนี่ยมันน่าจะไปเริ่มเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องช่วงอภิปรายไม่วางใจเนี่ยน่าจะอยู่ที่ท่านประธานชวนท่านจะบรรจุมาประมาณสักกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงไฮไลท์ในการที่จะติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการแฉเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเนี้ยก็จะเริ่มทยอยออกมาแล้วก็ฝากท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับหากมีอะไรที่มันข้อบกพร่องข้อสงสัยหลักฐานชัดเจนอะไรเนี้ยนะครับก็ขอให้แจ้งมาที่รายการอาจารย์ดำรงนี้ก็ได้นะครับตรงไปตรงมาแล้วก็มาที่ส.ส.แต่ละท่านก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆเนี้ยเพื่อนำไปเสนอในการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรของกลุ่มฝ่ายค้านเราต่อไปครับครับท่านผู้ชมก็เขียนมาบอกว่าหมดกันประเทศนี้ส.ส.ขายตัวประชาชนจะเลือกอีกไหมคิดดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของประชาชนครับก็ช้าเร็วผมคิดว่าถ้าหลังจากอภิปรายไม่วางใจประมาณกรกฎานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องยื่นชัดเจนละว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยเราถือว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็น2สมัยไม่ได้ไอ้การเป็น2สมัยเนี่ยมันก็จะครบกำหนดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยประมาณเดือนสิงหาที่จะถึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับฝากพี่น้องประชาชนว่าเราก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่นะครับจากนี้ไปเนี่ยไม่เกินเดือนกุมภา2566แน่นอนนะครับมีนา66อ่ะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมยังมั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับคือรัฐบาลเนี่ยจะดึงยื้อกันไปจนกระทั่งมีการเป็นเจ้าภาพเอเปกนะครับอันนี้นี่เป็นเป้าหมายของทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ว่าดึงจากนี้ไปยังไงก็แล้วแต่มันก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหญ่ในประมาณสักปลายปีนะครับก่อนมีนา66แน่นอนเพราะว่าเขาคงต้องมีการยุบสภาก่อนแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งช่วงจังหวะที่ทางรัฐบาลเขาถือว่าได้เปรียบแต่ยังไงก็แล้วแต่ฝากพี่น้องประชาชนได้จดจำนะครับว่าเนี่ยภาวะขณะนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับน้ำมันแพงปุ๋ยแพงค่าแรงถูกถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยพี่น้องประชาชนอย่างที่ว่านี่บางคนเนี่ยไม่อยากไอ้ทำการเกษตรแล้วเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นมาตั้ง300เท่าอ่ะครับกระสอบนึง600เดี๋ยวนี้เกือบ 2,000 ไปแล้วนะครับซึ่งมันอยู่ไม่ได้ครับเพราะประเทศชาติเนี่ยมันจะต้องเดินอยู่ได้ด้วยอาหารการกินแล้วก็บ้านเราเนี่ยขณะนี้นี่มีสสหลายท่านเคยอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยในภาวะเกิดสงครามเนี่ยบางประเทศเขาห้ามส่งอาหารออกของเราไม่เร่งผลิตอาหารไม่เร่งสต็อกอาหารที่จะทำให้พี่น้องประชาชนให้เกิดรายได้แต่รอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาแบมือรอขอสตังค์เบี้ยคนจนอะไรเงี้ยมีประเด็นหนึ่งผมนึกได้อาจารย์ฮะอยากจะเล่าเรื่องไอ้หวยสลากออนไลน์อาจารย์ได้ยินข่าวไหมครับเอาเลยครับอันนี้ชัดเจนเลยครับอาจารย์ครับมันกลายเป็นว่ายึดโควต้าของพี่น้องประชาชนซึ่งได้ทีละ10เล่ม20เล่มถือว่าเป็นรายย่อยนะอาจารย์เสร็จแล้วก็เอาพวกนี้เนี่ยไปขายออนไลน์แต่ปรากฏว่ามันเป็นการทำลายระบบเป็นการที่รัฐเอามาแข่งขันแล้วก็ทำลายรายย่อยเสร็จแล้วก็ไปเอื้อรายใหญ่อยู่ดีครับเพราะรายใหญ่อีกหน่อยเนี่ยเขาก็จับหวยชุด
ไปเป็นหวยสองคู่สามคู่สี่คู่ไอ้นี่มันรู้ๆกันอยู่แล้วปรากฏว่าเราก็ไปทุบรายเล็กกลายเป็นทำให้วงจรในการที่จะบางคนเป็นข้าราชการได้โควต้ามานานแล้ว10เล่ม5เล่มพอถึงเวลาขึ้นมาไปจับเขายุบเขาเท่านี้แล้วก็มาทำเป็นออนไลน์ถึงเวลาขึ้นมานี้ถ้าผมอ่านไปแล้วเนี่ยนะครับกองฉลากเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้เอื้อในทุนเอื้อเจ้าใหญ่อีกหน่อยเนี่ยหวยกองฉลากต่างๆเนี่ยจะเป็นหวยที่เอามาทำการเมืองต่อครับอาจารย์ครับอันนี้นี่น่ากลัวมากเพราะว่าถือว่าเป็นการพนันที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาเงินเทาๆเหล่านี้ครับไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งผมคิดว่าการทำฉลากออนไลน์เนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับทางผู้บริโภคหรือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าฉลากออนไลน์มันก็ขายใบเดียวฮะอาจารย์แต่ถึงเวลาขึ้นมาคุณก็ยังปล่อยให้คนที่เอา3ใบ2ใบที่เป็นตัวเลขเดียวกันเนี่ยไปขายและเพิ่มราคาได้อีกซึ่งตัวนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นหวยชุดนะครับอาจารย์ครับแต่ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยตอนนี้นี่กลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไปทำวิธีการอย่างเงี้ยไปทำลายรายเล็กแต่ไปเอาใจนายใหญ่ซึ่งรายใหญ่ก็ได้กำไรแล้วก็เงินเทาๆพวกนี้ไปอยู่กับใครไปอยู่กับพรรคการเมืองไหนนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นความไม่รับผิดชอบของทางรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชัดเจนครับผมเห็นด้วยนะว่ามันจริงๆแล้วถ้าคุณจะแก้ปัญหาคุณต้องยึดรายใหญ่คุณต้องสลายในเรื่องของโควต้านะครับไม่สลายหมดก็สลายครึ่งหรือสลาย 70%วันนี้นี่นะนักวิสาหผมเข้าไปดูที่ว่าหวยออนไลน์ขายวันนี้เป็นเท่าไหร่ผมเข้าไปประมาณสักบ่ายโมงนะปรากฏว่าไม่มีขายแล้วในออนไลน์ของรัฐบาลก็สรุปแล้วก็ไปยึดโควต้าของชาวบ้านแล้วเอามาขายออนไลน์คือไม่ได้ยึดโควต้าของบรรดายี่ปั้วทั้งหลายแหละสุดท้ายก็จะกลับไปที่แห่ไปซื้อที่โควต้าเหมือนเดิมโควต้าก็จะขึ้นเหมือนเดิมหวยวันนี้ในต้นตลาดก็ไม่ได้มีหรอก80บาทครับอย่างนี้เข้าไปแป๊บเดียวผมแหมว่าจะลองซื้อสักใบหนึ่งปรากฏว่าไม่มีแล้วหมดตั้งแต่ประมาณไม่ถึงบ่ายโมงอ่ะผมเข้าไปตอนบ่ายโมงนี่ก็หมดแล้วนะอันนี้ที่ก็เห็นด้วยนะท่านชมบอกว่าแหมน่าจะพูดเรื่องยาเสพติดบ้างวันนี้ล้นประเทศแต่พิสันเมื่อเช้าดูข่าวโอ้โหจับยาบ้านะครับหลายล้านเม็ดก็บอกว่าอยากให้สสพูดถึงเรื่องยาเสพติดมั่งนะครับที่มันล้นประเทศนะครับคือรัฐบาลนี้ถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรต้องบอกว่าคนละชั้นนะครับใช่ไหมคนละยศสมัยนั้นครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมว่ามันมีทุกหัวละแหงแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนตำบลไหนนะฮะมีทุกซอกทุกมุมแล้วก็มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเลยแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือทำให้ลูกหลานเนี่ยต้องไปหลงผิดไปอยู่ในวงจรของการเสพติดยาแล้วก็ครอบครัวแตกแยกไปหมดซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเรียนอาจารย์กับท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องที่ทางกลุ่มพรรคฝ่ายค้านเราโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรากังวลมากเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีสินค้าตัวเดียวที่ทำให้ราคาถูกก็คือยาบ้าเดี๋ยวนี้นี่ยาบ้านี่มันมีกระบวนการนะครับว่าเราเนี่ยพยายามจับตาดูว่ามันไม่ใช่เป็น3เม็ดร้อยนะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการเอาใหทุนหรือว่าให้ลูกหลานคนที่ตกงานคนที่ไม่มีงานทำเนี่ยมันก็คือบางทีนี้ก็หาทางไอ้ทุจริตได้ง่ายๆนะครับเอาไปให้ล่วงหน้าครับเอาไปขายก่อนคุณเอาไปแล้วมาผ่อนส่งทีหลังแล้วถึงเวลาทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มาจากไอ้ภาคเหนืออย่างเดียวนะครับมันมีการกระบวนการเยอะแยะนะฮะขนทางโน้นทางนี้ขึ้นมาแต่ว่าที่ถามว่ามันไปสต็อกอยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะอยู่ในปริมณฑลอยู่ในกรุงเทพเนี่ยในคอนโดหลังหนึ่งเนี่ยมียาบ้ามียาไอซ์เนี่ยเป็นล้านเม็ดเป็นไม่รู้กี่ร้อยกิโลเนี่ยมันมาได้ยังไงถ้ามันไม่มีกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังซึ่งตรงนี้เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วก็พร้อมที่จะแฉความฟันเฟะเน่าของสังคมวันนี้ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันทำให้สังคมประเทศไทยเนี่ยมันอยู่กันยากลำบากนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือมอมเมาทำให้คนไม่ต้องมีรายได้ไม่มีธุรกิจทำให้คนยากจนลงแล้วก็ปกครองได้ง่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยมันผิดทิศผิดทางแล้วก็ทำวิธีอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนโง่คนจนคนจะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพื่อจะได้ปกครองได้ง่ายแล้วก็ทำอะไรตามใจที่ตัวเองได้คิดนะครับแล้วก็ตัวนายกเองเนี่ยว่ากันตรงๆเนี่ยคือ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยขออนุญาตวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ครับเขาไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับและนับวันยิ่งจะทำให้เกียรติภูมิประเทศชาติเราเสียหายไปเยอะเลยครับเพราะเนื่องจากว่านายกเองเนี่ยเขาไม่รู้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
บ้านก็ยังอยู่บ้านหลวงไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันก็ไม่ต้องมีถึงเวลาขึ้นมาไปที่ไหนก็มีคนจัดตั้งมีคนเชียร์ซึ่งเขาไม่เห็นของจริงนะครับถ้าเขาลองดูทีครับว่าถ้าจริงๆแล้วท่านนายกจะไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนว่าเขาอยู่กันยังไงเขาเดือดร้อนกันยังไงผมว่าไม่เหลือบากกว่าแรงที่ท่านนายกจะลงไปดูเองส่งคนที่ใกล้ชิดไว้ใจได้ไปดูไม่ใช่เอาแต่เฉพาะริ้วล้อที่มันประเภทเฉลี่ยอย่างเดียวเนี่ยผมว่าท่านก็ไม่รู้ความจริงสักทีไม่ปัญหาคือความไม่เข้าใจท่านวิสารผมว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อให้ลงยังไงมันก็ไม่เหมือนกับสสลงคือความเข้าใจในความลำบากของพี่น้องประชาชนเนี่ยแกไม่ได้เข้าใจในส่วนลึก อันนี้สำคัญมากนะคือความไม่เข้าใจสังเกตไหมผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากตม.กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้เห็นความต่างชัดเจนมากระหว่างคนที่มาจากการเลือกตั้งกับคนที่มาจากการเลือกตั้งแบบอะไรก็แบบไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอ่ะแบบหลอกๆใช้กลไกทางกฎหมายใช้กลไกสวมาเลือกตัวเองก็ไม่ได้เป็นนายกที่มันมาจากกระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงมันมีความต่างกันเยอะนะความเข้าใจของชนใช่ครับงั้นการแก้ปัญหาก็จะยากครับครับเห็นกรุงเทพอาจารย์เห็นเมื่อ2วันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปแวะร่วมที่งานในดนตรีในสวนที่สวนรถไฟนะครับโอ้ผมเห็นแล้วคือชาวบ้านเขามีความสุขแล้วก็ผมว่านี่ขนาดมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพจังหวัดเดียวนะถ้ามันมีการเลือกตั้งแบบนี้ทั้งประเทศเนี่ยผมว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์จะรู้สึกนะครับเพราะถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยท่านอาจจะไปหลงคิดว่าแหมตอนสมัยปี57 22พฤษภาเนี่ยท่านเป็นฮีโร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าท่านลงไม่สวยเนี่ยท่านอย่างที่ผมเคยอภิปรายไว้นะครับมันเฉียดๆระหว่างฮีโร่กับทรราชนี่ใกล้เคียงกันเลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือชาวบ้านเนี่ยจะผิดหวังกับท่านเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่ท่านเองก็ยังไม่รู้ตัวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่เห็นอนาคตไม่เห็นแสงไฟในอุโมงค์จริงๆกันแล้วผมคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านยังมั่นใจว่าท่านยังทำดีทำถูกท่านเหนื่อยแล้วเนี่ยก็พักเถอะให้คนอื่นเขาทำนะครับแล้วก็มีคนดีในประเทศไทยอีกเยอะแล้วท่านก็มาหงุดหงิดแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกครับกลายเป็นว่าการบริหารประเทศชาติเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับแล้วก็คนที่ต้องรับกรรมก็คือพี่น้องประชาชนตาดำๆอีก60 ล้าน 70 ล้านคนเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วมันก็สะท้อนชัดอยู่แล้วนะคือคนเราถ้าบริหารเก่งบริหารดีเนี่ยนะครับประชาชนไม่ลำบากหรอกถึงจะลำบากมันก็มีบ้างในภาวะที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดสงครามครับแต่มันไม่ร้ายแรงหรือรุนแรงขนาดนี้ถ้าได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อย่างการใช้เงินงบประมาณเช่นเดียวกันผมเห็นผู้ว่ากทมเนี่ยนะถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาป่านนี้คงด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองหมดแล้วมีงบเหลือ94 ล้านแต่คุณชาติชาติเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นก็ไม่ต้องใช้เงินเลยใช่ไหมครับท่านก็ยังใช่ครับครับก็กลับมาที่เน้นงบนะครับเห็นท่านวิสารอภิปรายไว้บอกว่าเน้นงบทหารมุ่งผลาญภาษีได้ทีทุจริตปิดบัญชีก่อนกลับบ้านตอนนี้จะสรุปกันยังไงครับในเมื่อมีการผมเรียนอาจารย์กับท่านผู้ชมที่อยู่รับฟังรายการนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าปิดบัญชีก่อนกลับบ้านเนี่ยมันมีความหมายได้ 2-3 อันเพราะว่าผมจะขออนุญาตขยายความก็คือว่าคือไม่ใช่กลับบ้านไปเลยแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะไปทำพรรคการเมืองใหม่เพื่อที่จะยังสืบทอดอำนาจต่อไปก็อย่างที่ทราบนะครับหมายถึงว่าคนที่เป็นนายกก็ยังอยากเป็นนายกต่อคนที่เป็นรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงโน้นกระทรวงนี้ก็ยังทำต่อทีนี้ไอ้ตัวที่บ้านเนี่ยเขาก็เป็นการเตรียมที่จะเอาเงินเหล่านี้นะครับไปทำทุจริตในการที่จะทำให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจหรือในรัฐบาลชุดต่อไปเหมือนเดิมว่างั้นเถอะนะครับอันนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีการถือว่าปล้นชาติปล้นแผ่นดินเลยนะครับถ้าท่านทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันอย่างที่เราเห็นนะครับหลายโครงการผมเรียนอาจารย์ว่ามันไม่ใช่เฉพาะโครงการตามงบประมาณเพราะว่าตรงการตามงบประมาณนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เงินนอกงบประมาณอีกเยอะมากครับอาจารย์ครับอย่างเห็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐวิสาหกิจบางเรื่องนะครับมันใช้วิธีเจาะจงนะครับอาจารย์เงินเป็นพันล้านแต่ใช้วิธีเจาะจงฮะไม่มีการประมูลไม่มีการเขียน TOR ไม่มีการที่จะทำให้โปร่งใสนะครับเรียนอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยมันแย่ตรงไหนอาจารย์ฮะผมเรียกร้องเลยนะครับว่าคนที่เป็นข้าราชการช่วงเช้าคุณก็อยู่
ามกระทรวงทบวงกรมแต่ตอนเย็นคุณก็ไปเป็นที่ปรึกษาคุณก็ไปอยู่บริษัทห้างร้านที่เป็นคนดูแลคนถึงเวลาขณะนี้นี่เรียนอาจารย์ว่ามันมีเรื่องที่ผมไม่สบายใจก็คือว่าข้าราชการเหล่านี้ครับบางทีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าเนี่ยคือลูกหลานได้รับการดูแลจากเจ้าสัวบริษัทนั้นบริษัทนี้พอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยไปอยู่เมืองนอกเรียนหนังสือลูกหลานเจ้าสัวก็ดูแลให้อะไรเงี้ยซึ่งต่อไปเนี่ยผมเรียนอาจารย์ว่าผมจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะฮะกปช.หรือแม้กระทั่งเนี่ยผมจะขออนุญาตท่านชัดชาตินะครับว่าต่อไปเนี่ยเวลาเราสามารถที่จะมีกล้องเกี่ยวกับเรื่องไอ้เว็บแคมต่างๆหรือแม้กระทั่งกล้อง CCTV เนี่ยต้องไปดูเลยนะครับว่าข้าราชการคนเนี้ยคุณเป็นคนเขียน TOR คุณเป็นคนยกเว้นให้บริษัทนี้คุณต้องแฉออกมาสิครับว่าทำไมคนคนนี้เนี่ยคุณถึงไปเอื้อประโยชน์ให้เขาคุณได้ประโยชน์อะไรเพราะถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยหนึ่งกินเงินเดือนข้าราชการขาหนึ่งอีกขาหนึ่งก็ไปรับผลประโยชน์กับทางไอ้บริษัทไอ้ใหญ่ๆทั้งหลายเหล่านี้แล้วกลายเป็นว่าเราเนี่ยประเทศไทยต้องตกเป็นเบี้ยล่างของพวกเจ้าสัวในทุนไม่กี่คนไม่กี่บริษัทถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้งานใหญ่ๆโตๆอะไรแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยคุณก็ไปแบ่งกันเองอย่างนี้ครับผมว่ามันคือพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยช่องว่างที่อาจารย์กับพี่น้องประชาชนได้เห็นนะคือคนรวยนี่ก็รวยมากขึ้นไปแต่คนที่ลำบากยากจนเนี่ยก็ยังเรียกว่าลูกๆเนี่ยจะต้องไปขอทุนไม่มีทุนครูก็บอกว่าจะไปทำอะไรก็ไปเถอะถึงเวลาขึ้นมาเด็กก็ต้องไปฆ่าตัวตายเนี่ยช่องว่างมันห่างกันเกินไปครับแล้วถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเอาเปรียบสังคมเราเปรียบพี่น้องประชาชนที่ตาดำๆขาดซึ่งไร้โอกาสนะครับเพราะว่าลูกหลานของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่ายิ่งถ้าไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือหรือว่าไม่มีโอกาสได้เข้าไปรับงานในตำแหน่งดีๆนะครับมันก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นคนพลเมืองชั้น2ชั้น3หลบไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นตอนนี้นะประชาชนลำบากท่านวิสารขนาดลูกเสือกับเนตรนารีเนี่ยวันนี้ประชาชนยังเรียกร้องเลยว่ายุคที่เข้ายากหมากน้ำมันแพงณเวลานี้เนี่ยนะครับไม่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือกับเนตรนารีได้ไหมเพราะค่าเครื่องแบบมันแพงคือประชาชนไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเอาสึกภาพของท่านวิสารจะหายไปครับมีโทรศัพท์เข้ามาอาจารย์ต้องขออภัยด้วยครับครับก็วันนี้ประชาชนเรียกร้องไปถึงขั้นว่าแม้กระทั่งเนตรดาลีหรือว่าลูกเสือนะที่ค่าชุดจะแพงด้วยเขาบอกว่าเอ๊ะจะปรับได้ไหมช่วงนี้นะไม่ต้องมากกับเนตรดาลีลูกเสือก็ผูกผ้าพันคออย่างเดียวกันใช่ไหมฮะมันคือเหมือนกับว่าความยากจนประชาชนวันนี้เขาคิดไปถึงขนาดนั้นแล้วเพราะมันไม่มีจะกินจริงๆแต่รัฐบาลนี่ก็ยังไม่ได้มองปัญหาเหล่านี้ยังมองว่าโอ้ยประชาชนอยู่ได้นะครับมุมนี้ผมว่าฝ่ายค้านอาจจะต้องเอาไปใช้ในสภาบ้างแหละว่าการมองไม่เห็นของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคือคนที่อยู่บ้านหลวงเนี่ยนะน้ำหลวงไฟหลวงเนี่ยมันมีความลำบากหรอครับเขาไม่เคยออกมาจากบ้านหลวงเขาไม่เคยออกมาใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาเหมือนพี่น้องประชาชนทั่วไปครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องสะท้อนก็คือว่าอย่างคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่มีลูกเนี่ยปัญหาโควิด3ปีเนี่ยก็ลำบากนะครับการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็เดือดร้อนกันไปหมดแต่ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยในขณะที่ลูกจะต้องไปโรงเรียนลูกจะต้องเอาเงินค่าขนมอะไรเงี้ยมันคือบางทีเนี่ยผมว่ามันกัดก้อนเกลือกินเลยนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยถึงกับอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีเนี่ยต้องยอมเสียสละตัวเองเพื่อที่จะให้ลูกๆอ่ะได้ไปโรงเรียนได้ไปทำกิจกรรมแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าในขณะที่คนหารายได้ก็ไม่มีพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยทางรัฐบาลไม่ได้ช่วยเอื้อประโยชน์อะไรให้เขาเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ไม่มีเลยนะฮะผมว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาครับครับผมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกว่าถูกตัดน้ำตัดไฟครับไม่เคยมีความรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีจะกินครับ ผมว่าความรู้สึกเหล่านี้น่าจะสัมผัสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ใช่ฮะใช่ครับครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านวิสารนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับฝากอะไรถึงคุณมากมากเลยครับครับมีไปฝากช่วงสุดท้ายใช่ไหมครับครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ที่มีโอกาสได้ร่วมรายการกับอาจารย์จำนงกับทางรายการตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ฝากทางท่านผู้ชมแล้วก็พี่ๆน้องๆประชาชนนะครับว่าถ้า
ช่วงนี้นะครับประมาณมิถุนากรกฎาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ควรจะต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองให้ใกล้ชิดแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยพวกเราในฐานะที่เป็นกลุ่มฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยครับพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลแล้วก็ช่วยกันสอดส่องนะครับเพราะประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เห็นของพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นของพี่น้องประชาชนเราทุกๆคนนะครับเขาจะอยู่อีกถึงปี70หรือไม่ยังไงนะฮะแต่ว่าลูกหลานเราจะต้องอยู่ไปตลอดนะครับก็เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับวิถีทางประชาธิปไตยดีที่สุดครับถึงแม้ว่าจะล้มเข้าไม่ได้ในเรื่องงบประมาณจะล้มเข้าไม่ได้ในเรื่องอภิปรายไม่วางใจนะครับแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะล้มในคูหาเลือกตั้งในการที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ประมาณสักปี66หรืออย่างเก่งก็ปลายปี65เนี่ยนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลประเทศชาติของเราไปด้วยครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านวิสาเตชาติรวัฒน์นะครับส.ส.เพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็จากลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมที่แต่ก็เห็นว่าจริงครับผมเป็นคนขายชุดนักเรียนบางคนต้องเอาของเก่ามาปักชื่อนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับวันนี้ทุกท่านที่เข้ามาสู่บรรยากาศกับรายการตรงไปตรงมานะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมจากลาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ